สมาร์ทเทรดกับคลาสสิโกฟิวเจอร์สในช่วงนี้นะครับเราจะคุยกันกับคุณพันงามอารยวุฒินะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สอยู่ในสายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพรครับหลังจากทองคำช่วงก่อนหน้านี้เริ่มมีการไต่ระดับขึ้นมาแล้วก็ย่อตัวตอนนี้เริ่มทรงตัวแล้วนะครับแนวโน้มหลังจากนี้ไปน่าจะเป็นไปในทางใดครับค่ะก็ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกอยู่นะคะถ้าหากว่ายังอ่อนตัวไม่หลุด 1,126 นะคะการแกว่งตัวขึ้นก็ยังมีอยู่นะคะโดยแนวต้านก็จะมีที่บริเวณ 1,140 แล้วก็ 1,146 แนวรับที่ 1,126 แล้วก็ 1,117 นะคะส่วน Gold Future Series V15 แนวต้านที่ 19,500 แล้วก็ 19,600 นะคะส่วนแนวรับที่ 19,270 แล้วก็ 19,120ในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะครับส่วนประเด็นในช่วงนี้ก็คือราคาทองคำยังได้ปัจจัยบวกจากการที่เฟดยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยแต่เงินดอลลาร์เนี่ยก็มาแข็งค่าขึ้นมานะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำแล้วก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยพักตัวนะคะยังไม่สามารถที่จะขึ้นต่อได้ซึ่งการที่ดอลลาร์แข็งค่านี่ก็เป็นผลจากที่ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยบอกว่าพร้อมจะอัดฉีดเงินนะคะถ้าหากว่าจำเป็นถ้าเศรษฐกิจมีความปั่นป่วนขึ้นมาอีกนะคะก็เลยทำให้ยูโรอ่อนค่าแล้วก็ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมานะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในคืนนี้นะคะก็จะมีดัชนีราคาบ้านในเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้นเดือนกันยายนนะคะแล้วก็วันพฤหัสจะมียอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะครับถ้าทองคำยังสามารถรักษาระดับไว้ได้แถวนี้เรามองว่ามีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปได้มากน้อยแค่ไหนค่ะยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นได้นะคะแล้วก็แนวต้านในช่วงนี้หลักๆจะอยู่ที่ 1,160 นะคะอีกไกลเหมือนกันนะค่ะแต่มีแนวต้านย่อยๆที่บริเวณ 1,140 แล้วก็ 1,146 อันนี้เป็นแนวต้านของวันค่ะครับแล้วแนวรับอยู่แถวไหนฮะแนวรับที่บริเวณ 1,126 นะคะแล้วก็ 1,117 ค่ะครับในส่วนของ Gold Futures นะครับคำแนะนำในการลงทุนและแนวรับแนวต้านเป็นยังไงบ้างฮะค่ะสำหรับGold Futures ก็คือในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบเหมือนกันนะคะแนวต้านมีที่ 19,500 แล้วก็ 19,600 ส่วนแนวรับมีที่ 19,270 แล้วก็ 19,120 ค่ะนักวิเคราะห์เขามองแนวโน้มของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไปในทิศทางไหนบ้างฮะในช่วงนี้ก็คือกลับมาแข่งค่านะคะแต่ก็มองว่าน่าจะแข่งค่าชั่วคราวมากกว่าเพราะว่าเฟดยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงนี้โอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาก็มีค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเริ่มพูดถึงระยะเวลาที่ยาวขึ้นในการกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับค่ะปีหน้าก็มีพูดแล้วใช่เดือนตุลาก็คงไม่ขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนธันวาคมขึ้นก็ขึ้นไม่มากนะคะครับค่ะโอเคได้ครับขอบพระคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ติดตามคำแนะนำสำหรับการลงทุนใน Gold Futures และการประเมินแนวโน้มของราคาทองคำนะครับจากมุมมองของ Classic Gold Futures ได้เป็นประจำในรายการของเราทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับ